ทุ่มสุดตัวกระโดดหน้าผาสูงเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ทุกคนทราบไหมครับนักแสดงสายบู๊แหลกฉากเสี่ยงตายทอมครูซในวัย60ปีได้ทุ่มสุดตัวอีกครั้งในภาพยนตร์ภาคใหม่ Mission Impossible Dead Reckoning โดยที่เขานั้นต้องทำการขับมอเตอร์ไซค์กระโดดจากหน้าผาสูงเพื่อสุดยอดฉากถ่ายทำในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ซึ่งก่อนถ่ายทำฉากนี้เขานั้นต้องทำการฝึกกระโดดล่มมากกว่า500ครั้งและต้องทำการฝึกกระโดดมอเตอร์คอร์สมากกว่า 13,000 ครั้งซึ่งโดยในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำการบ้าระห่ำฉากเสี่ยงตายเช่นนี้เขาเคยผ่านฉากเสี่ยงตายมาหลายครั้งอย่างเช่นการที่เขานั้นต้องทำการดำน้ำลึกและทำการกลั้นหายใจเป็นระยะเวลานานหรือว่าการที่เขานั้นต้องทำการเหินเวหากระโดดจากเครื่องบินเขาก็ทำมาแล้ว